This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. นี่ตัวเขาไปตำแหน่งเป็นโฆษกแต่ว่ายังทุกอย่างมันเหมือนเป็นนักข่าวเลยก็ดูแบบเป็นนักข่าวเลยอ่ะสไตล์เขายังเป็นนักข่าวซึ่งดีนั่งชีวิตชีวาใช่ใช่ฮะอันนี้สมมติว่าไงจ๊ะสมมติว่าสมมติว่าจีรยุเป็นนักข่าวทำเนียบโอ้อะไรนักข่าวทำเนียบรัฐบาลนี่ไม่เริ่มตอนนั้นเป็นนักข่าวใช่ไหมเริ่มใหม่ๆที่เราเจอกันที่ ITV TV แต่ว่าตอนนั้นผมอยู่รถยนต์ป่ะก่อน ITV ผมอยู่ฐานเศรษฐกิจก่อนฐานเศรษฐกิจครั้งแรกทำงานคือที่หนังสือพิมพ์ชื่อบันทึกธุรกิจสมัยก่อนหนังสือพิมพ์มันเยอะอาจารย์แล้วก็เป็นสมัครฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจก็พี่เพ็ญโยควรสุวรรณก็เอาออกไปทำไทยไฟแนนเชียลจำได้ก็ไทยไฟแนนเชียลปุ๊บเกิดพฤษภาธมินก็ไปสมัคร ITV ก็ไปเจออาจารย์เป็นทำข่าวกีฬาหรือข่าวรถยนต์อันไหนก่อนอยู่ทั่วไปก่อนอาจารย์เศรษฐกิจเศรษฐกิจเศรษฐกิจแล้วก็ไปอยู่กีฬาอยู่การเมืองแต่รถยนต์คุณโอ้ตอนนั้นแบบตอนออกจากITVตอนช่วงไหนช่วงนั้นพร้อมกันเลยปี50อาจารย์50คือตอนที่ปิด ITV อ่ะไอ้กลุ่ม23ขบวนอะไรก็ออกพร้อมกันเหรอปิด ITV ที่เป็น TITV เสร็จแล้วย้ายมาที่เนี่ยมาที่เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ตอบรับว่าจะมาแต่แล้วก็ให้เขียนว่าใครจะมาไม่มาไงรู้สึกเหนื่อยตอนนั้นพี่ก็เลยพักอ๋อกูอยู่จนจบ ITV อ่ะกูอยู่จนจบจบท้ายเลยแล้วผมก็ไม่ได้มานี่ไทยบีไม่ได้มาไม่ได้มาแล้วผมก็หยุดพักไปปีงเลยเที่ยวอย่างเดียวเลยขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวก่อนขับรถยนต์เที่ยวรถยนต์ทำรายการรถยนต์โน่นนี่นั่นไปเรื่อยๆทุกวันนี้ยังมีรายการอยู่ช่องไหนอ่ะอยู่ใน YouTube จ้ะตอนนั้นปั๊บออกจากITVไปเที่ยวปีนึงแล้วเข้าการเมืองได้ไงใครชวนเข้าตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่ใช่เหลืองไม่ใช่แดงแล้วตอนนั้นมันหนักนะแล้วก็ไปอ่านข่าวบ่อยๆก็หาว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงเลยตอนนั้นเนาะหาผมเป็นเสื้อแดงไงผมก็เฉยๆผมก็ไม่ค่อยรู้จักเสื้อแดงเดินอะไรยังไงเราก็อ่านข่าวนะอาจารย์เนาะแต่ก่อนเราเขาที่ไหนเราอยู่ ITV ไงอาจารย์ใช่ไงตอนอ่านข่าวพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ตกงานพอตกงานเสร็จพี่ซันชัดชัยตะวันทลงอ่ะITVด้วยกันนี่แหละแกไปทำช่อง11ผมไปชาสัมพันธ์ชวนไปแกก็ชวนผมไปก็ไปอ่านข่าวคู่กับตวงพรโอ้แบบก็ผมปนัดดาวผู้ดีไงจ๊ะก็จ่ายทีกันก็ออกมาจาก ITV ตกงานไปอยู่ด้วยกันด้วยกันทิพย์ด้วยกันก็พันธมิตรบุกยึดช่อง11ไงผมอ่านคู่กับตวงพรอย่างเงี้ยไอ้ยังไงดีพี่หนีกันยังไงดีวิ่งออกช่องแล้วหนีเหรอก็อ่านข่าวปีนขึ้นไปผมจำได้นะดันก้นเจ้าบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีอยู่เนี่ยไอ้เร็วนี่ปนัดดาวอ่านข่าวด้วยก็ต้องอ่านคู่กันตอนเช้าอาจารย์ไปตวงพรดีกลางคืนตวงพรกลางคืนเดี๋ยวก็สลับกันแต่วันนั้นผมอ่านคู่กับบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีตอนเช้าหกโมงเช้าข่าวภาคเช้าเข้าใจบุกเลยบุกเช้าบุกเช้าเลยโอ้โหวงแตกก็ปีนออกช่องหน้าต่างไปออกตรงวปอแล้วก็ล่อนเล่ไปไหนจนไปจัดก็เลยโอบีอาจารย์โอบีเล็กจัดอยู่ในห้องจำได้ไปจัดที่กระทรวงต่างประเทศแล้วก็ไปจัดที่อะไรกองบัญชาการกองทัพไทยนู่นโอ้สู้ศึกเลยไหมหลังจากนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกองบกเคลื่อนได้ใช่เคลื่อนที่คือออกตรงไหนก็มีคนตามไปอ่ะตรงนั้นนะจนกระทั่งไม่ไหวแล้วผมก็เลยเลิกตอนนั้นรัฐบาลตอนนั้นก็มาเปลี่ยนเป็นท่านสาธิตวงหลงเตยอาจารย์ที่ดูแลสาธิตภูมิแล้วคุณรับผิดชอบดิคุณวิสิตสาธิตไปดูช่อง11ใช่ใช่เรียบร้อยเรียบร้อยคือไม่เหลือผมจะอยู่ได้ยังไงไปเที่ยวก็ตกงานงานเสร็จผมก็เที่ยวเลยจำได้เลยไปอยู่เกาะเสม็ดไปเที่ยวกับเพื่อน 5-6 คนแบบบิ๊กทำงานกันเสร็จก็ให้ไปเที่ยวกันโทรศัพท์ปลายสายโทรมาโอ้พี่ให้กำลังใจนะเสียงพี่หน่อยหน่อยสุดารัตน์มีหน่อยเดียวหน่อยเดียวหน่อยเดียวสุดารัตน์กิจยุรพันธ์เนี่ยนะพี่หน่อยให้มาโทรมาให้กำลังใจครับให้กำลังใจเสร็จผมก็ไม่รู้หรอกเสียงใครไม่ค่อยคุ้นเพราะเราก็ไม่ได้ถนัดการเมืองตอนนั้นเนาะก็แกบอกเออว่างๆมาคุยกันนะก็ยังไม่ว่างสักทีก็ประมาณ 2-3 เดือนผมไปงานนึงพี่ไปนั่งงานเลี้ยงของพรรคตอนนั้นเป็นพรรคเพื่อพรรคพลังประชาชนพลังประชาชนก็จัดงานเลี้ยงพรรคพวกที่เป็นนักข่าวชวนไปเฮ้ยอายุไปนั่งกินข้าวกันไปแล้วก็นั่งเนี่ยโต๊ะข้างๆไกลๆด้วยนะปักมือเรียกผมไข่ก็หลับตาไม่ดีมึดๆใครพี่แดงเยาวภาวงสวัสดิ์ปักมือเรียกผมเข้าไปใกล้ๆเราก็ไม่ค่อยรู้นะตอนนั้นอาจารย์เนาะคือไม่รู้ว่าเป็นใครนะคือว่าไม่รู้จริงๆว่าสมัยนั้นเราก็ไม่ได้อินถึงขนาดว่าท่านใดอะไรยังไงใช่ไหมเราแค่ทำข่าวหน้าจออะไรเงี้ยสวัสดีครับท่านครับก็เรียกตามภาษา
ชอบเธอมากเลยนะอ่านข่าวเนี่ยที่ลงสสนะมาเลยเอาเลยเหรอครับขอบคุณครับแต่ก็จบไปก็หายไปอีก2เดือนนะเออเหรอเออรวมแล้วกว่าจะได้เข้าไปในวงจรการเมืองเนี่ยเกือบ6เดือนนะอาจารย์เออเข้าไปครั้งแรกทำไมตอนที่ชวนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยกลับบ้านเฮ้ยเขาหายาแล้วเป็นเราเนี่ยอาจารย์เราผมอยู่กับอาจารย์มา10กว่าปี20ปี เราเป็นนักข่าวอยู่ดีๆจะเป็นเล่นทำการเมืองหนึ่งคือเราไม่ใช่เป็นคนมีสตังค์อะไรมากมายนักนะครับและฐานพ่อแม่เราไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วก็ไม่ใช่ตัวเรามาจากข้าราชการมันเข้าไปยากอ่ะยากมันต้องเป็นลากพ่อแม่บรรพบุรุษทำมาอะไรเงี้ยเนาะใช่ที่ผมเนี่ยก็มีโทรศัพท์มาอีก6เดือนผ่านไปให้มาหาพี่วิชาญมีนชัยนันท์อ๋อมีนบุรีเป็นประธานภาคอ๋อใช่ก็เข้าไปแล้วมาให้เขียนใบสมัครไอ้ผมทำอะไรพี่เออไปเดินตามเสด็จพี่ก่อนตอนนั้นเขาเรียกเด็ดพี่แล้วเนาะพี่พ่อพงศ์พ่อพงศ์ลูกผลิตอ๋อเหรอเดินตามพ่อพงศ์เป็นโฆษกพรรคอ๋อโฆษกผมก็มีตำแหน่งขึ้นมาทันทีเป็นคณะทำงานโฆษกพรรคเพื่อไทยปี5253เหตุทั้งหมดเพราะเราอยู่หน้าจอทีวีใช่ไหมคนรู้จักเราเพราะว่าอ่านข่าวผลงานอ่ะแล้วก็เห็นอ่านข่าวไอ้คล่องตัวดีนี่นะแล้วเขียนข่าวด้วยอาจารย์แล้วผมเป็นคนเขียนเพราะผมคนเขียนข่าวตั้งแต่เราทำหนังสือพิมพ์ไงมันก็เร็วก็ง่ายไงแป๊บอย่างตัวนั้นมาเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยโหเร็วมากก้าวทางไงจ้าก้าวทางทีนี้พอไปเดินตามพี่ตั้มพร้อมพงอยู่ประมาณตั้งเกือบปี2ปีครับพรรคเขาก็เริ่มจัดคนลงเลือกตั้งปีแรกปี54ตอนนายกปูลงยิ่งรักลงเสร็จก็มากลางเลยว่ากรุงเทพมหานครตอนนั้นมี33เขตให้ผมลงเขตคลองสามวารามีโอ้โหนู่นเลยพี่ดุลไม่ใช่เท่าไหร่พี่ตรงไหนก็แล้วแต่ขอให้มันไกลยังไงมันก็กรุงเทพแต่ประเด็นอะไรรู้ไหมพี่สสพรรคประชาธิปัตย์3สมัยรวดครองพื้นที่อยู่สกพรรคประชาธิปัตย์2คนเขตมีครองพื้นที่เขตคลองสามวาเนี่ยคลองสามวานี่คือรามินทากิโล8ฝั่งซ้ายเลยก่อนถึงแฟชั่นฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาเป็นคันยาวเลยเสร็จสขสมาชิกสภาเขต9คนพรรคประชาธิปัตย์ผมถามส่งพี่ส่งผมไม่ทำไรวะเนี่ยสสเป็นมาไม่รู้กี่สมัยสก2คนคุมพื้นที่แน่นหมดเขาไม่ได้คาดเจ้าตรงนี้ใช่ป่ะเขาไม่ได้คิดแล้วว่าจิรายุจะสามารถจะเจาะได้เอาอย่างน้อยไม่มีใครก็วัดราคาเลยผมอ่ะไม่มีราคาไปลงสมัครจำแรกจำได้เลยเดินหาเสียงใครอ่ะใครรู้จักโอ้ทางนู้นเขาองคาพยพใหญ่รถแห่3 4คันไอ้จิรายุก็เอาวะทำป้ายโฆษณาขายจิรายุเป็นนักข่าวตอนนั้นนะเออถูกคนรู้จักดิแม่เลือกตั้งครั้งแรกเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีเขตผมเขตเดียวเขตล้มช้างเขาเรียกนะเขตล้มช้างเลยเหรอแล้วก็มีเขตที่สุพรรณบุรีคุณสารัตน์กุลศรีล้มช้างของทีมท่านบรรหารมีจังหวัดหนึ่งได้ที่ตั้งหนึ่งผมเลยกลายเป็นเขตล้มช้างทำไมถึงได้ล้มได้จริงอ่ะทำไมถึงได้เออคือผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเขาเห็นผมอ่านข่าวมาเยอะแล้วก็อาจจะเวลาเปลี่ยนมั้งอยากเปลี่ยนด้วยใช่แล้วแต่ก็ผ่านมา10กว่าปีก็เป็นมา 2-3 สมัยแล้วอาจารย์ใช่ใช่แต่มาแพ้เมื่อปี66ปีที่แล้วมันต้องมีมากกว่าแค่เราอ่านข่าวคนเห็นหน้าเราเราไปหาเสียงเนี่ยเราขายอะไรล่ะขายตัวเราเองขายพรรคยังไงผมชอบเล่าเล่าด้วยวิธีการคือบางคนเนี่ยขึ้นรถแห่แล้วก็พูดไปอย่างนี้นะหรือว่าเปิดเวทีปราศัยผมจะใช้วิธีการบอกแกนนำของผมว่านัดคนในหมู่บ้านมาหมู่บ้านเนี้ยมีกี่คนก็ได้เอามา5คนก็พูดพูดชั่วโมงนึงนั่งคุยกันเนี้ยเล่าเรื่องอะไรบางหมู่บ้านก็เล่านโยบายแต่เล่าด้วยความสนุกสนานเหมือนคุยกันเหมือนเราแบบทอล์กอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็เอ๊ะทีมงานก็บอกท่าน10คนจะไปเวิร์กอะไรเนี่ยมันต้องมาที100 200ผมก็เอานะอย่างเงี้ยแหละ45วันผมก็ไปทุกหมู่บ้านวันนึงประมาณ10หมู่บ้านหมู่บ้านละ5คน10คน20คนเข้าไปคุยในบ้านเค้าอย่างเงี้ยนะยิ่งเป็นเขตมุสลิมก็ไปนั่งคุยกับอิหม่ามบ้างในบ้านนู่นนี่นั่นปรากฏว่ามันมารู้ทีหลังว่าเออมันดีพอไป10คนมาปุ๊บเนี่ยเค้ามาแค่10แต่หมู่บ้านเค้า100คนเค้าก็จะไปปากต่อปากวันนี้จิรายุมันมาไม่มาฟังล่ะนู่นนั่นอะไรเงี้ยเออมันกลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์ในชุมชนไปแล้วเขตที่นั่นมันมีความเป็นชุมชนสูงนะใช่มั้ยแล้วก็เขตผมเนี่ยมุสลิมไม่ได้เยอะนะพี่อ๋อไม่เยอะเหรอเยอะคนคิดว่าเขตคลองสามวาจะเข้าใจว่ามุสลิมเยอะจริงๆแล้วเขตเยอะที่สุดคือหนองจอกของผมประมาณ 20% เท่านั้นก็คาบเกี่ยวกันมี5ตำบล5แขวงแต่ความเป็นชุมชนมีสูงนะใช่ครับก็พอไปคุยปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์เฮ้ยจิรายุและอย่างคือพ่อผมเป็นคนที่นั่นแล้วแม่ผมเป็นครูอยู่ตรงนั้นมันก็เลยอ๋อลูกอาจารย์ฉลวยลูกสารวัตรประเสริฐอะไรเงี้ยพ่อเป็นตำรวจไอ้ตรงนั้นมีส่วนที่ส่งจิรายุลงตรงนั้นไหมไม่เกี่ยวหรอกเขาไม่รู้ว่าพ่อเราไม่เกี่ยวหรอไม่เกี่ยวไม่ใช่พ่อโชคชะตา
มาดูเขตเราก็ด้อยการเมืองมากเราจะไม่รู้ได้ไงเขตนี้เป็นยังไงส่งลงไปแล้วก็เหมือนปิดตาลุยอ่ะการไม่ได้สนใจก็ลุยแบบเต็มแล้วคู่แข่งสำคัญที่สุดตอนนั้นคือใครคู่แข่งนะก็อาจารย์สมัยเจริญช่างโอ้ก็ที่ผมบอกนี่ฮะไอ้มาช้างลบโอ้โหนี่ช้างจริงก็นี่ไงก็ส่งผมไปลงเขตเนี่ยเจออาจารย์สมัยสสเดิมก็คืออาจารย์สมัยนี่แหละเป็นท่านเป็นมา 2-3 สมัยครับสกก็ประชาธิปัตย์แล้วก็เขตพันเขตมีชัยนันท์ด้วยใช่ไหมไม่ใช่คนละเขตกันเหรอของพี่วิชานี่มินบุรีของผมที่คลองสามวาจะติดกันแต่ว่าเขตคลองสามวาเนี่ยจะเป็นเขตใหญ่เขตเดียวเบอร์เดียวครับมินบุรีอาจจะเป็นรวมแขวงอื่นโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ครับรวมกับคณะยาวนั่นแหละก็ถึงบอกว่าล้มช้างแล้วล่าสุดที่แพ้เพราะอะไรอาจารย์ว่าไงล่ะครับว่าอย่างไรแล้วพี่ว่าไงล่ะไม่ต้องการคำตอบใช่ไหมคือกระแสแพ้กระแสไอ้อย่างนี้อาจารย์ไปดูคะแนนปี62ที่ผมชนะมาไม่กี่เสียงในกรุงเทพมหานครตอนนั้นแข่งกับบิ๊กตู่ปฏิวัติเสร็จก็เต็มที่เลยแกก็ใช้สภากำลังทุกสิ่งทุกอย่างผมก็รอดเข้ามาผมก็อภิปรายโหในสภาเนี่ยนะจิรยุขึ้นมาไหลปูเสือรอหัวกินได้เลยนั่งรอนะตอนอภิปราย62ถึง66ใช่ๆนะมันไม่มีนักอภิปรายก็มีไม่กี่คนอันนี้พอเลือกตั้ง66เนี่ยเกรด A เนี่ยนะครับมันถูกจัดลำดับคือพวกผมเนี่ยอยู่ในเกรด A ในเกรด A ใช่มั้ยเกรด A ครับเป็นส.ส.อยู่แล้วด้วยแถมทำงานในสภามาด้วยโดดเด่นด้วยอภิปรายโหสารพัดดาวสภาอันนี้เลือกตั้งปีที่แล้วมาดูคะแนนครับปรากฏว่าเมื่อเทียบกับ62ผมไม่ได้คะแนนน้อยนะอาจารย์ถ้าปกติเนี่ยคะแนนปี62กับ66เนี่ยผมใกล้เคียงกันมากนะหมายความว่ากลุ่มที่เลือกผมฐานเสียงเดิมฐานเดิมลูกค้าเดิมแต่ปรากฏว่าไอ้ที่ไปเลือกฝั่งตรงข้ามเนี่ยเจ้าใหม่คะแนนเยอะกว่าโอเคแล้วมันไม่ได้เฉพาะกรุงเทพแล้วมันทั้งกรุงเทพใช่ก็ไม่ล่ะเพราะเพื่อไทยรอบมาคนเดียว4คะแนนน่ะอิ่มใช่ชนะ4คะแนนได้เป็นมท4เลยใช่จ้ะคือมันได้เป็นมท4แค่4คะแนน4คะแนนมท4มท4ใครจะมาถามผมแพ้เพราะอะไรผมต้องถามกลับเสมอแล้วพี่ว่าพี่แพ้เพราะอะไรเชื่อไหมอาจารย์ผมเดินในพื้นที่เนี่ยท่านสสเรียกผมเหมือนผมเป็นสสผมก็ไม่รู้ว่าสสคนที่เขาอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกเขตเนี่ยเขาไปทำอะไรยังไงกันนะผมไม่รู้นะแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าพอผ่านจุดนั้นมาแล้วเนี่ยมันเสียได้โอกาสในพื้นที่นะแต่ผมก็ทำไม่หยุดนะอาจารย์ทุกวันนี้ผมเป็นประธานสภาวัฒนธรรมเขตคลองสามวาอ๋อยังทำอยู่ทุกอย่างก็ยังลุมมาตุ้มเข้ามาที่ผมอยู่นี่ภรรยาผมก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นใช่ไหมใครนะภรรยาคุณทำอยู่ท้องถิ่นใช่ไหมป้าไม่ใช่แต่เนี่ยมีคนพูดเออผมเข้าใจว่าไม่ใช่เหรอมีคนพูดบอกว่าภรรยาผมเป็นสกเหรอไอ้ที่เห็นเนี่ยรูปสวยๆตามป้ายนู่นน่ะน่าหลานสาวผมหลานสาวพี่สาวคนโตดีที่ได้ถามเนี่ยคนทักอย่างเงี้ยแล้วเมียท่านจิรายุใช่ไหมเนี่ยสกคนเนี้ยปกติเราก็นันมนห่วงทรัพย์จะคุณไงนันคุณเป็นลูกพี่สาวคนโตเป็นพิธีกรเหมือนกันนะครับเออข่าวอะไรบ้าเหรอแล้วภรรยาไม่เกี่ยวการเมืองไม่ยุ่งเขาไม่ยุ่งอ๋อโอเคไม่ชอบแต่ว่าการไม่ได้เป็นสสล่าสุดผมก็ดีนะเนี่ยเป็นไม่ทำงานใหญ่ไงเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมก่อนเป็นโฆษกรัฐบาลใช่ไม่ก่อนจะได้เป็นก็ปีนึงแล้วอาจารย์ปีหรือมึงก็ได้เป็นเนี่ยรัฐบาลมาปีแล้วนะแต่ครูก็ได้เที่ยวดีกว่าเห็นดีใจจะได้เที่ยวใช่ไหมแล้วอยู่ก็ไปเป็นโฆษกกลาโหมเที่ยวแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นโฆษกของกระทรวงกลาโหมเนี่ยกลาโหมเพื่อนกับกลาโหมสายแคมปิ้งชอบไปกางเต็นท์ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่โมโตคอร์สขี่พวกทัวริงไอ้ที่ดูเมื่อวันบุตรวัน23ตุลาที่ออกทางช่อง9เนี่ยเป็นเทปเก่าคือบริษัทเนี่ยเขาทำรายการสมัยทำ YouTube ตอนเราตกงานไงแล้วผมไปไหนผมจะชอบถ่ายไงถ่ายทำคลิปพูดไปเรื่อยลง YouTube เขาบอกพี่ส่งมาให้หน่อยก็ส่งไปให้ก็ตัดต่อไปออกขี่มอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีรายการพิเศษใช่มั้ยแต่ไม่มีแล้วอาจารย์หมดละหมดละตายละก็ไปเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมไปช่วยรัฐมนตรีสุทินเนี่ยเป็นยังไงประสบการณ์ตอนนั้นโอ้ไปเป็นโฆษกให้ทหารเนี่ยนะแต่ก่อนเคยด่าทหารเนี่ยนะพี่ไพรสภาก็ด่าทหารนะอาจารย์ผมย้ำคำนี้ตลอดนะว่าคนอย่างจิรายุไม่เคยลืมรากของตัวเองรากของตัวเองคืออะไรรู้ไหมครับรากคือโดนจับไปขังมา7วันเห็นไหมโดนแล้วเขาเถอะโอ้โหจะเหลือเหรอจะเหลือเหรอหนึ่งปากอย่างนี้จะเหลือเหรอแล้วผมเนี่ยอันนี้ท่านไม่เป็นนายกแล้วพูดได้ผมนักเรียนรุ่นเดียวกับท่านนายกเศรษฐาทวีสินคนก็ไม่ลืมไปว่าท่านก็ไปพร้อมผมเออมันทีเดียวกันอ๋อที่ไปโดนรวบไปด้วยกันไม่ไปโดนรวบไปรายงานตัวรายงานตัวถ้าโดนรวบเนี่ยมีหลายคนแอบไปรวบรายงานตัวเดินเข้าไปเดินไปเองเลยท่านนายกเศรษฐาวันเดียวกันเลยในฐานะอะไรตอนนั้นคุณเศรษฐาเป็นอะไรอ่ะ
แกก็เป็นอะไรสักอย่างก็ไม่รู้มั้งน่าจะมีรายชื่ออยู่มีรายชื่อปรากฏนักธุรกิจตั้งหลายคนก็โดนก็ต้องมารายงานตัวหน่อยนะให้คนไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเป็นผู้ฝักใฝ่ว่างั้นก็นั่นแหละก็โดน7วันแต่ผมโชคดีอย่างคือผมเจอทหารที่เขาอาจจะชื่นชอบผมนะนั่นน่ะคือถุงก็ไม่ได้คลุมหัวตาก็ไม่ได้ปิดบริการดีดุจฉันมิตรนะขึ้นรถปวดฉี่ปุ๊บวิ่งจากกรุงเทพมหานครนะไปรายงานตัวบ่ายสองผมเจอผู้หลักผู้ใหญ่ของกองทัพสอบสัมภาษณ์ผมแบบจะฆ่าผมอ่ะจริงอ่ะถามเลยแบบที่ผมตอบไม่ได้ผมอ๋อครับครับถามอะไรเช่นเช่นก็ถามที่ผมตอบไม่ได้พี่คุณจะตอบยังไงเอาไปว่าเจอทหารก็ได้พันโทขึ้นรถตู้รถตู้เนี่ยนะครับจะมีทหารขับรถแต่งเต็มเลยนะปืนไอ้ M16 ท้าวงข้างหน้านั่งประกบผมอีกคนข้างหลังอีก2ข้างหน้ารถทำวีนำข้างหลังปิดท้ายโอ้โห VIP มากเลยคุณปกบัญชี1ไงบัญชี1จะเรียกบัญชี1ออกจากกรุงเทพมหานครถึงบางปะอินเสร็จผมก็บอกท่านผู้พันปวดฉี่มากเลยครับอ๋อได้ครับก็ยังเรียกว่าท่านสสนะยังให้ปวดฉี่แล้วครับเชิญแล้วครับก็จอดปั๊มวงวังน้อยเป็นปั๊มปตท.อาจารย์เชื่อไหมพี่เชื่อไหมลงไปนะทหาร 6-7 คนอ่ะเต็มยศโคกไอ้โม่งอ่ะสมัยนั้นถือปืนนะผมยืนฉี่อ่ะฉี่ออกชาวบ้านเดินมาจะมาเข้าห้องน้ำตกใจนึกว่าเรา VIP เลยนี่แจ้งข่าวแล้วก็จับมาที่ยังต้องโดนโอ้โหเขากลัวผมวิ่งหนีทุ่งมั้งผมในใจผมจะเล่นเป็นแลมโบ้ไงล่ะก็เสร็จขึ้นรถต่อไปถึงที่สระบุรีเข้าข้างหลังผมเพิ่งรู้ว่าค่ายอดิศรมีทางเข้าเยอะใช่เข้าทางลูกหลังเข้าไปผมนึกในใจกูมายิงแน่เลยตอนนั้นนะลูกก็เล็กเมียก็เด็กลูกก็เล็กเมียก็เด็กผมอภิปรายในสภาตอนท่านประยุทธ์เป็นนายกอ่ะผมบอกท่านไม่เข้าใจเราโดนจับไปขังแล้วผมลูกเล็กเมียยังเด็กพอเสร็จก็เข้าไปผมก็คิดถ้าเอาผมไปยิงเนี่ยก็ดูหนังมากอาจารย์แล้วกันใช่ใช่ก็คิดได้ตีสองปึ่งนะใช่ใช่แล้วก็ตู้เว้ยตื่นไปถึงเสร็จก็จับกูขังขังเดียว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 ห้องเล็กกว่าสตูนี่ไงจ้ะแล้วพูดจาอะไรข่มขู่เราไหมไม่มีข่มขู่แต่เขาเล่นปฏิบัติการจิตวิทยาเยอะพยายามจะทำเหมือนเป็นพวกผมแต่ผมด้วยใจไม่ได้กินผมหรอกนั่นเลยผมก็ไม่ตอบไปจ้ะบางเรื่องเขามาทำเอ้ยผมนี่พวกท่านนะผมมันมีหลอกด่าผู้นำนะหลอกด่าหัวหน้าคสช.ด่าเป็นวักเป็นเวรนะไม่เผื่อให้เรารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันไงถ้าคนกินก่อนปุ๊บเฮ้ยพวกเดียวผมนี่ว่าเสร็จเลยนะโอ้โหนี่หลอกกันขนาดนั้นเลยนะจิตวิทยาสูงแล้วพอเป็นโฆษกกลาโหมนี่เป็นไงวิธีคิดอันนี้มันกลาโหมใช่ไหมกลาโหมแล้วก็เฉยๆนะแรกๆก็โดนลองของเยอะเหมือนกันนะแต่ผมบอก2ข้อกับพี่สุทินนะครับผมบอกเรื่องแรกนะพี่ไปเรียกผมไปเป็นโฆษกกลาโหมเนี่ย1ผมโทรไปหาพี่ต้องรับสายนะผมไม่ไปโทรบอกรักพี่อยู่แล้วบางทีมีเรื่องสำคัญสุทินก็พูดมาทำเฮ้ยทำไมเอาเจียยุมาเออมาเอาเจียยุว่าปากมันดีหรือว่าเป็นดาวสภาทั้งคู่ตอนใช่แต่พอไปอยู่มาปีผมว่าก็ช่วยกันได้เยอะนะหลายเรื่องแกไม่ต้องตอบเพราะบอกพี่ทำงานไปเดี๋ยวผมจัดการเลยคือความสามารถจิรยุทธ์ตรงนี้ผมต้องชื่นชมเขาอยู่สภาก็จะวิด่าใครวิจารณ์ไงแต่พอไปเป็นโฆษกบทบาทโฆษกเนี่ยเขาไม่ด่าใครผมถึงปัจจุบันใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้สิเราก็ต้องรู้บทบาทไม่หมายถึงตอนอยู่กลาโหมก็ไม่ไม่ก็ไม่ปะทะใครไงเพราะว่าบทบาทของโฆษกไม่ใช่บทบาทสสใช่ซึ่งตอนที่ไปอยู่กลาโหมเนี่ยมันคุยกับทหารเขารู้เรื่องเหรอแรกๆเดือน2เดือนแรกก็ปรับตัวก็ไปจัดระบบระเบียบใหม่หมดเพราะว่าโฆษกจะมี2คนโฆษกที่เป็นทหารทางการซึ่งท่านเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาในการจะพูดอะไรแต่ละอย่างเออใช่สิเพราะมันมียศมีอะไรมีลำดับขั้นตอนแต่ผมไม่ต้องมาปุ๊บผมกันกรองในหัวปุ๊บผมพูดได้เลยนี่ตำแหน่งคือโฆษกการเมืองใช่ไหมเขาเรียกโฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองอ๋อไม่เคยมีในประเทศนี้ได้จีรายุนะมีวงเล็บด้วยนะถูกอาจารย์ก็อยู่มา1ปีแฮปปี้นะครับแฮปปี้แฮปปี้ทั้งสื่อมวลชนด้วยกันสายทหารมีอะไรก็ถามผู้ผมก็ตอบได้แล้วก็อธิบายแทนพี่สุทินโทรหาพี่สุทินอะไรเงี้ยนี่ผมแอบคิดนะทำไมพี่สุทินเขาเชิญเจียยุวะแกก็พูดเก่งพูดตลอดอยู่แล้วอะต่อยหอยอยู่แล้วเออแต่ว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยคุณจะพูดแบบพูดไม่ได้ทุกเรื่องใช่ไหมคุณต้องยืมปากเขาใช่ใช่ต้องยืมปากเขามีอะไรก็เฮ้ยว่าไปเลยไหมอยากพูดเองนะผมเชื่อว่าคุณสุทินพูดเองนะแต่ว่าเอ้ยฝากจิรุ่นหน่อยว่าต้องอาจารย์เข้าใจอาจารย์สุทินยายเข้าใจแล้วทำไมถึงเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยรับเลยเหรอรับเลยวันนี้สมมุติว่าอะไรวันนี้สมมุติว่าจิรยุ
ป็นนักข่าวสายทำเนียบถามก่อนว่ามาเป็นโฆษกรัฐบาลยังไงก็นั่นแหละมายังไงที่จริงมีชื่อก่อนข่าวผมมานานมากเลยนะมีชื่อทำไมชื่อจิรายุโผล่มาทันตลอดคือเดิมมีชื่อคนเดิมว่าจะเปลี่ยนแล้วก็มีชื่อแต่ก่อนท่านเศรษฐาจะรับตำแหน่งก็มีชื่อผมปรากฏใช่ผมก็มีคนมาถามผมบอกผมไม่มีใครมาทาบเลยถามก็ยังไม่มีคนที่จะมาถามเลยทาบหรือถามไม่มีทั้งสองอย่างไม่มีแล้วช่วงจะเปลี่ยนโฆษกท่านคุณหมอชัยมาเป็นก็มีข่าวว่าจะเปลี่ยนไม่ใช่ผมอีกผมก็บอกไม่เคยมีใครทั้งทาบและถามผมนะไม่มีทาบเลยปล่อยข่าวเปล่าอ่ะไม่มีปล่อยเองเปล่าปล่อยเองเปล่าคือผมเนี่ยโตมาจากงานทำงานสื่อผมไม่จำเป็นผมมีราคาในตัวผมเองผมอยู่บนแท่นถ้าพี่อยากจะเรียกใช้ผมพี่ก็กวักมือเรียกผมแล้วบอกว่าจะเอาไงนี่มากกว่าเพราะฉะนั้นพี่สุทินเห็นไงพี่สุทินเห็นก็เลยเอาเข้าไปมันก็อย่างที่บอกทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วที่ใครเห็นใครเห็นทีนี้พอมาเปลี่ยนแปลงเป็นรัฐบาลท่านนายกแพทองธารเนี่ยก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเชิญผมไปพูดคุยในห้องก็คุยกันคุยวิธีคิดอาจารย์ถามทุกสิ่งทุกอย่างถามแม้กระทั่งประวัติที่อาจจะด่างพร้อยของผมอ่ะเช่นมีภาพหลุดไหมถามนะถามนี้ไม่มีไงอาจารย์จะถามซึ่งเราไม่รู้นี่คนเราในอดีตเราโพสต์ Facebook เมื่อ 10-20 ปีที่แล้วเราทำอะไรไหมอะไรอย่างนี้แต่ตอนนั้นมันเกิดกรณีของคุณเศรษฐาแล้วไงนี่เรื่องจริยธรรมทั้งหมดแล้วใช่ไหมตรงนั้นก็ต้องเช็คละเอียดหน่อยแล้วก็ประวัติผมโดนตรวจตรวจจนกระทั่งผมเรียบร้อยก่อนผมอาจจะโชคดีคือหนึ่งผมเคยเป็นประธานกรรมธิการศาลอัยการมาผมถูกตรวจสอบประวัติมาเยอะสองผมเป็นสภาสสมามันถูกตรวจสอบมาเยอะและก่อนที่จะมารับตำแหน่งเนี่ยผมเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจอยู่ผมเป็นบอร์ดอยู่นะครับแต่ผมไม่ค่อยพูดกับใครผมเฉยๆเงียบๆไม่บอกอาจารย์แต่ลาออกไปหมดแล้วเรียบร้อยถามว่าปลอดนี้เรียบร้อยกันกรองมาหมดตรวจสอบมาหมดทีนี้จนถึงวันนี้มันเลยยังไม่มีรองโฆษกเลยไงเพราะต้องตรวจสอบให้ดีปกติจะมีโฆษก1คนข้างล่าง3ติดขัดเรื่องการตรวจสอบประวัติเยอะแยะมากไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นอาจารย์2เดือนแล้วเนี่ยผมเป็นโฆษกอยู่คนเดียวเหนื่อยมากเพราะปกติ3คนเนี่ยแบ่งไปคุณไปดูเรื่องเศรษฐกิจคุณไปประชุมกระทรวงนั้นทุกวันนี้จิรายุอย่างเดียวยิ่งมาเจอโฆษกน้ำท่วมเข้าไปอีกสปช.อะไรอีกโอ้หนักเลยทำไมถึงเป็นจิรายุที่เป็นโฆษกรัฐบาลก็ให้ผมหลังจากที่จะไปสอบเจอคนที่สอบคุณเป็นใครอ่ะไม่ใช่นายกเองไม่ใช่คุณแพทองธารเองท่านนายกก็ต้องคุยด้วยคุยนายกอยู่ด้วยแล้วก็เคยรู้จักแกมาก่อนไหมไม่เคยรู้จักในฐานะท่านเป็นหัวหน้าพรรคใช่แค่นั้นเองคือรู้จักค่ะตาผมเนี่ยโกหกอะไรยากทำไมเวลาผมไม่ชอบคนผมก็ผมไม่ชอบถ้าก็ถามว่าทำไมถึงอยากมาทำก็ลองพูดถึงตัวท่านนายกผมบอกว่าผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะผมเป็นคนมีเมียมีลูกผมเนี่ยเห็นผู้หญิงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยท้อง 6-7 เดือนไปยืนปลาใสอ่ะพูดอย่างนี้นะผมไม่เคยเห็นผมก็บอกว่าผมตื่นเต้นมากที่เห็นหัวหน้าพรรคท้องยังไปยืนปลาใสจนกระทั่ง8เดือนเกือบ8เดือนกว่าก่อนจะคลอดถึงได้หยุดก็พูดแค่นี้เสร็จแกก็ถามว่าแล้วคุณแกเรียกผมพี่มีอะไรดีพี่มีอะไรดีผมเป็นเหมือนลำโพงลำโพงชั้นดีผมพูดคำนี้ตลอดนะลำโพงชั้นดีของผมคือผมยี่ห้อดังแพงหน่อยแต่ถ้าท่านเลือกแล้วเนี่ยท่านสามารถเปิดบอลลุ่มร้อยก็ได้ลำโพงไม่แตกแต่ถ้าท่านบอกยาวเบาท่านลดบอลลุ่มลงเหลือ50 30ได้เปิดฟังแจ๊สได้บลูได้เอาเฮฟวี่ฮาร์ดล็อกบอกเลยแล้วคำสุดท้ายผมพูดนะอาจารย์ผมพร้อมที่จะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ท่านไอ้คำนี้มาจากหมอชลน่านนี่นะไม่รู้ใครลอกใครครับไม่รู้ใครลอกใครเป็นผนังไม่คนที่ภาษาเนี่ยอาจารย์ผมไม่ได้มาจากหมอชลน่านคนเข้าป่าเพลงใช่ใช่สุรชัยจันทิมาธรนั่งหงาคาราวานร้องแล้วผมเป็นคนชอบเพลงเพื่อชีวิตเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยผนังทองแดงมันก็เจ๋งและกำแพงเหล็กก็ต้องแจ๋วกว่าอันนี้ก็เลยติดปากมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆชอบเพลงเพื่อชีวิตแล้วมีคู่แข่งไหมมีคู่แข่งไหมนอกจากจิรายุตอนนั้นไม่ทราบเลยจ้ะมีชื่อคนอื่นไหมตอนนั้นอ่ะไม่เห็นมีนะมีครับมีหลายคนนึงผมเห็นอยู่มีสองสามคนแต่ผมไม่ทราบว่าผู้ใหญ่เรียกอะไรท่านเลขาหมอมิงท่านก็เลยหันไปถามท่านนายกว่าไงครับโอเคเลยค่ะโอเคเลยหมอมิงก็นั่งอยู่ด้วยหมอมิงซักไหมไม่เหลือครับไม่เหลือนะทุกคนนักเลยนะถามทุกเรื่องโอ้โหถามทุกเรื่องจริงๆแต่ว่าผมก็ตอบตามความเป็นจิตวิญญาณของผมนะไม่เฟกทุกเรื่องผมก็พูดแบบตรงไปตรงมาอาจจะเป็นว่าอาจารย์ผมมันถูกตรวจสอบมาตลอดแล้วคนเห็นมาตลอดอ้าวคนสสหาเราเห็นมาอยู่แล้วไงเราทำงานมาเรามันเห็นอยู่แล้วมันก็ไม่ย้อนกลับไปตอนตั้งแต่ป.4แล้วก็มาจะเคยชกกับใครเคยยืมเงินแล้วไม่คืนเพื่อนมีไหมไม่มีเอาแค่แบบประมาณทักเรียน
ถามว่าเรียนอะไรก็เล่าไปเด็กๆผมจบมัธยมเซนจอนปริญญาโทสูงสุดที่ธรรมศาสตร์ก็ตามหลักการทั่วไปซึ่งข้อมูลพวกนี้มันทั่วไปอยู่แล้วถามเรื่องความเชื่อทางการเมืองไหมพูดถึงเรื่องความจงรักภักดีต่ออุดมการณ์การเมืองไหมไม่ถามเพราะเขารู้ประวัติเราอยู่แล้วนี่เพราะเราเป็นส.ส.มาอยู่แล้วนี่เขาดูไหวพริบมากกว่านะดูว่าบางเรื่องเขาถามในสิ่งที่เหมือนว่าเราตอบมาก็ไม่ตอบก็ผิดอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบตามธรรมชาติของเราแล้วผมก็บอกว่า 100% ของมนุษย์เนี่ยผมไม่ได้ดี 100% หรอกชีวิตของเราก็มีด้านมืดของเราความสนุกสนานของเราวัยหนุ่มวัยสาวอยู่แล้วแต่ว่าพอสังคมไทยรับได้อะไรอย่างเงี้ยก็ 70-80% ผมก็เป็นคนปกติในสังคมและอย่างผมถูกตรวจสอบมาเยอะไงอันนี้คือสิ่งที่มันง่ายสำหรับผมถ้าคนที่แบบกระโดดมาเลยเนี่ยต้องไปขุดค้นประวัติจะโกหกไปว่ามันเคยมีไปถือหุ้นโน่นนี่นั่นอะไรไหมอะไรเงี้ยยุ่งของผมมันถึงได้รอดมาอยู่คนเดียวมาเป็นโฆษกรัฐบาลอยู่นี่ตอนนั้นที่ปรึกษาก่อนไงทำไมต้องเป็นที่ปรึกษาฝ่ายช่วงนี้อย่างนี้อาจารย์วันที่ท่านนายกแถลงนโยบาย13-14นะครับก็เรียกผมไปคุยก่อนนั้นนะคุยเสร็จก็ตกลงแล้วพอวันที่16เนี่ยไปถึงสภาไปโทษไปถึงทำเรื่องรัฐบาลท่านเลขาธิการนายกก็บอกว่าเนี่ยประวัติจิรายุยังไม่มาเลยท่านนายกเอาไงดีท่านนายกบอกว่าตั้งที่ปรึกษาก่อนเลยที่ปรึกษาเพื่อให้ผมเนี่ยเข้าไปในห้องประชุมครม.ได้ตอนแรกผมจะเดินเข้าไปเจ้าหน้าที่บอกท่านเข้าไม่ได้นะครับเป็นห้องความลับความมั่นคงก็ให้ผมนั่งรอผ่านไม่ถึง5นาทีเจ้าหน้าที่เดินมาเรียกเชิญเลยค่ะตอนนี้เชิญท่านที่ปรึกษาท่านนายกได้ประกาศแต่งตั้งเป็นวาระแรกแล้วที่ปรึกษาของนายกใช่มั้ยที่ท่านลงนามได้เลยไงตำแหน่งคล้ายๆของคุณวิษณุเมื่อก่อนใช่ไหมมี3คนไม่ต้องแจ้งทรัพย์สินเป็นสาของโฆษกนี่ต้องแจ้งทรัพย์สินไม่เหลืออาจารย์โฆษกต้องนะตำแหน่งผมนี่เทียบเท่านายกนะครับเป็นข้าราชการพลเรือนเนี่ยเทียบเท่านายกใช่เลเวลอ่ะเขาเรียกข้าราชการฝ่ายบริหารระดับสูงใช่เทียบเท่าครับเหมือนกันถ้าจะไปดูจะมี1-11คนเนี่ยนายกรัฐมนตรีรองนายกเลขาธิการนายกรองเลขาธิการนายกโฆษกรัฐบาลรองโฆษกรัฐบาลผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้11เลเวลเนี่ยคือตำแหน่งเดียวกันแล้วก็ต้องลาออกจากทุกตำแหน่งที่รับก่อนหน้านั้นก็พอไปคุยวันนั้นปุ๊บวันรุ่งขึ้นรีบไปลาออกเลยแล้วตอนนี้ไม่คิดจะลาออกจากโฆษกนะพื้นลาออกเป็นนักข่าวไงเหมือนหัวข้อเราเนี่ยสมมติว่าจิรายุเป็นนักข่าวสายทำเนียบลาออกก่อนลาออกจากทำเนียบลาออกจากโฆษกขอวิญญาณโฆษกเป็นจะถามนายกละให้ถามสัมภาษณ์นายกหน่อยจะถามนายกในสถานการณ์เช่นนี้อะไรที่นักข่าวทำเนียบชื่อจิรายุจะถามบวกทรัพย์ต้องถามผมคิดว่าดูสถานการณ์แต่ละเหตุผมยกตัวอย่างเช่นกรณีเรื่องเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะผมก็จะถามท่านว่าท่านไปประชุมที่ปรึกษาเนี่ยที่ปรึกษาบอกอะไรยังไงบ้างศูนย์รวมของข่าวเนี่ยมันไม่รวมแค่นายกรัฐมนตรีคนเดียวแล้วสมัยเราทำเนี่ยเราไปลองถามรองนายกได้ถามพรรคร่วมรัฐบาลได้นั่นน่ะนักข่าวทำเนียบเขาก็จะถามในลักษณะเช่นนี้ผมคิดว่ามันก็ทั่วๆไปอ่ะพี่ไม่ค่อยมีอะไรมีสิต้องมีสิต้องเรื่องตากใบจะทำไงอาจารย์นี่มาสมมุติว่าอีกแล้วสมมุติว่าสิสมมุติว่าตากใบเนี่ยหลังจากวันหลังจากได้ขอโทษนะกินแล้วแล้ว25ตุลามาแล้วไงใช่ไหมเจอนายกวันจันทร์น่ะจะถามนายกว่าไงจะลงคือถามไปแล้วแล้วแกตอบไปแล้วแกขอโทษไปแล้วถามไปแล้วนี่ยังสวมวิญญาณโฆษกอยู่สวมวิญญาณนักข่าวหน่อยดินักข่าวทำไมไม่ได้ถามอย่างนี้ถ้าผมไม่ได้อยู่ตำแหน่งโฆษกแล้วมาสมมุติเนี่ยผมจัดเต็มไปแล้วอาจารย์แต่พอมาอยู่ในตำแหน่งของจริงมันคือตำแหน่งเราไปตอบถูกมันก็กระทบถูกไหมครับเรามีหน้าที่ที่จะดูแลภาพลักษณ์ของท่านและช่วยท่านในการตอบวันหนึ่งผมบอกต้องมี4ข่าวออกนะเนี่ยผมทำเนี่ยของทำเรียบเนี่ยจัดระบบใหม่หมดข่าวดีประเทศไทยต้องมีทุกวันนี้มีแต่ข่าวร้ายทุกวันหนึ่งต้องมีข่าวดีประเทศไทยอย่างเช่นเรื่องโรลี่พาเน็ตบอกว่าไทยติด1 ใน 10ประเทศที่น่าเที่ยวปี2025อะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาก็มีแต่ข่าวนายกข่าวรัฐมนตรีข่าวอะไรก็ไม่รู้ฟังข่าวไอคอนจนเอียนแล้วเนี่ยเริ่มเบื่อแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องสมมุติแล้วนะถ้าเอาเรื่องสมมุติถ้าเป็นข่าวถ้าเป็นข่าวนะฮะนอกจากนายกแล้วกันอยากสัมภาษณ์ใครมากที่สุดคือแหล่งข่าวมีนายกเป็นหลักมาทำเนียบนะใช่คุณอนุทินนี่นอกจากนายกใครเอาเวลาประชุมครม.อย่างน้อยมันก็ต้องไปกันทั้งคณะเออใช่ไหมพูดถึงฝ่ายบริหารใช่ไหมใช่เฉพาะบริหารใช่ไหมครม.เลยครม.เลยถ้าในครม.ก็รองนายกคนไหนล่ะใครอ่ะที่อยากคุยที่สุดที่อนุทินชาญวีรกุลไม่ต้องเป็นนี่ภูมิธรรมที่แหมภูมิธรรมที่เหมือนกับเป็นรักษาการนายกตัวจริงนะ
พี่ภูมิธรรมผมว่าแกรอบด้านอยู่แล้วนะนั่นน่ะสิถามอะไรก็ตอบได้นั่นน่ะสิแล้วไม่ต้องไปคุณสุทินคือสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นนักข่าวเอาจริงๆอ่ะสมัยก่อนผมเป็นนักข่าวเนี่ยผมเคยถามท่านบรรหารนะท่านพัฒนาสวะเหมตอนที่จะมีงูเห่าอะไรตอนนั้นนะผมถามตรงถามแรงนะจำได้ว่าที่ไปอยู่โรงแรมเลยแถวๆเลยทำเนียบไปอ่ะที่กันว่าจะจับพวกเป็นอะไรนั่นน่ะผมก็ถามตรงไปตรงมานะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าที่ถามพี่อ้วนภูมิธรรมเนี่ยถามไงแกก็ตอบได้รู้นักข่าวจะรู้รู้คำตอบอยู่แล้วต่อให้พี่จะถามนำยังไงก็แล้วแต่แกก็ไม่นำตามแกตอบจะตอบเงี้ยนะแต่ถ้ารัฐมนตรีใหม่ๆเนี่ยน่าถามน้องท่านชาดาชัยเศรษฐ์อย่างเงี้ยเป็นไงคิดว่าวันก็จะถามถามว่าน้ำท่วมอุทัยธานีเนี่ยท่านทำอะไรคะแล้วท่านจะแก้ปัญหายังไงมีกฎหมายตัวใดถ้าผมถามนะอันนี้ขอโทษสมมุติว่านะเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีจะมาเป็นนักข่าวละผมนะคือผมจะถามในสิ่งที่ท่านตอบไม่ได้เช่นผมมีการบ้านผมเป็นคนเตรียมถูกไหมครับผมเตรียมจะถามอาจารย์อาจารย์รู้ไหมครับกฎหมายที่ห้ามคนกินอาหารประเภทนี้คือมาตราเท่าไหร่เอาหนักเลยวะอาจารย์ตอบดีฮะตอบไม่ได้อะไรเห็นไหมเอาต้องถามนายกสิถามคำถามที่นายกตอบไม่ได้สิอาจารย์วงคนเลยก็ไม่อยากใครไม่อยากใครผมไม่จัดไม่ยอมแต่ว่าเอานักศึกษาเป็นโฆษกเนี่ยยังต้องแก้ไขนายกเรื่องอะไรบ้างเวลาผมว่าเป็นนักข่าวการเป็นนายกเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นท่านแพทองธารนะครับใครก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าองคาพยพข้างหลังเนี่ยสำคัญครับบางข้อมูลการจัดทำอะไรเงี้ยจะเป็นสิ่งที่พร้อมแต่ผมอยู่มา2 เดือนผมก็เห็นว่าทีมข้างหลังเขาโอเคนะฮะแล้วท่านนายกก็เป็นคนพูดได้นะอย่างไอ้กรณีไอ้พงไอ้แพดผมว่ามันไม่เป็นสาระไอ้แพดนี่ต้องอธิบายกับตายเนี่ยผมว่าไม่เป็นสาระสองคือแต่ว่าเข้าใจได้คนไม่เข้าใจไงเลยคิดว่ามันเป็นสาระแต่ถ้าพออธิบายแล้วอ๋อบางอ้อถ้าท่านถือกระดาษอ่ะอ่านถือกระดาษตัวนะพี่ก็ไปหาว่าโหโลเทคไม่รู้จักรักโลกเขาเลิกใช้กระดาษกันหมดแล้วมันแล้วแต่แล้วอธิบายที่มันเป็นคอมมิตมันเป็นข้อตกลงก็ต้องอ่านเหมือนนายกประยุทธ์อ่านนโยบายในสภาแล้วขาดหายไป2 บรรทัดอ่ะคนก็ไปร้องกันแทบเป็นแทบตายเพราะต้องอ่านทุกตัวอักษรใช่ถ้าอธิบายว่าอ๋อที่ท่านนายกต้องอ่านในแพทเนี่ยเป็นเพราะว่ามันต้องอ่านทุกตัวอักษรก็จบไอ้ที่คุณจะยุเอากลับมาเป็นโฆษกได้อธิบายนายกฟังไว้หรือออกความเห็นไหมว่าท่านนายกครับอธิบายให้สวยนะไม่เข้าใจยังไงพี่ได้บอกท่านนายกไหมว่าสมมติวิธีอย่างเงี้ยถ้าเราจะสื่อกับสื่อมวลชนหรือบอกกับสังคมคุณบอกว่าคนเราผมเอาตัวเองนะเป็นที่ตั้งว่าคนระดับนั้นเนี่ยท่านอายุน้อยในวงการเมืองนะแต่ท่านอายุมากในธุรกิจที่ท่านบริหารแสนล้านนะเป็นประธานบริษัทมาหลายหมื่นล้านนะเวลาแกนั่งบริหารคนเป็นพันหมื่นคนเนี่ยถือว่าเขาอายุมากนะCEO บริษัทเนี่ย40นี่ถือว่าก็เป็นเจน2ละแต่ว่านั้นพอมาทางการเมืองพยายามอธิบายช่วยนายกด้วยกันบอกว่าอ่านช่องไฟสั้นไปไอ้เรื่องแม่น้ำโขงอ่ะตรงความจริงมันเป็นเรื่องแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงอ่ะที่กับน้ำท่วมแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าพระยาอะไรเนี่ยถามว่าท่านรู้ไหมท่านไม่ใช่ฝรั่งรู้อยู่แล้วปิงวังยมน่านแต่วันนั้นเนี่ยท่านลงมาปุ๊บท่านก็อ่านติดกันท่านบอกได้รับรายงานจากสปช.ว่าการระบายน้ำของเชียงรายไปที่แม่น้ำโขงกับที่แม่น้ำเจ้าพระยาปิงวังยมน่านเนี่ยเรียบร้อยแล้วคนก็บอกเฮ้ยแม่น้ำอะไรจะไปไหลอะไรแม่น้ำโขงใช่ซึ่งจริงๆเชียงรายเนี่ยถ้าเราหันหน้าทิศเหนือนะครับอาจารย์ครับขวาคือสามเหลี่ยมทองคำเชียงแสนเนี่ยแม่น้ำทั้งหลายแหล่มันไหลไปแม่โขงนะป่ะแม่กกก็ไหลไปแม่โขงนะส่วนหนึ่งที่ไหลลงมาปิงวังไปลำปางลำพูนแล้วก็มาต่อปิงวังยมน่านจังหวัดตากเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาปากน้ำโพอะไรเนี่ยเนี่ยเว้นวรรคไม่ได้ผมก็อธิบายว่าอ๋อท่านพูดเรื่องนี้แค่เว้นวรรคไม่ได้นิดเดียวเองคิดเอาเองใช่ไหมคิดบอกนายกไหมคิดเอาเองใช่ไหมเหตุผลนี้ไม่คือท่านต้องคือเจตนาพูดเนี่ยท่านพูดแบบนั้นอยู่แล้วแต่ท่านพูดเร็วติดกันผมก็เลยไปอธิบายว่าถ้าเกิดท่านวรรคช่องไฟนิดเดียวเนี่ยจะเข้าใจได้หรือว่ามันคนละเรื่องกันเหมือนเราเขียนคำแล้วเราไม่ได้ข้ออ่ะเวลาเราตรวจพรูฟอ่ะความหมายก็เปลี่ยนเลยนะและที่จริงใช่เนี่ยถ้าคุณไปเคาะหรือคุณไม่เคาะเนี่ยแค่นั้นเองที่เป็นนักข่าวพิมพ์มาก่อนเนี่ยถามตรงๆนะก็อ้อมๆก็ได้ฮะเอาตรงๆนี่แหละบทบาทของจิรยุทวนเนี่ยนะเป็นโฆษกของนายกหรือโฆษกรัฐบาลสองอันเลยนะสองอันเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าสังเกตข่าวที่ผมส่งเนี่ยบางอันผมใช้ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรียังใช้ตำแหน่งเนี้ยยังใช้อยู่ใช่ไหมยังมีอยู่ใช่ไหมบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องสาระเรื่องกี่ตำแหน่งเนี่ยอย่างเงี้ยมี2อาจารย์เงินเดือน2กิน2เหรอทุกวันนี้เป็น2ตำแหน่งเงินเดือน2ตำแหน่งเหรอไม่ของนายกแรกไม่มีเงินเดือนของนายกไม่มีเงินเดือนถูกไหมไม่มี
เพราะเงินเดือนของโฆษกนี่ถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับทางราชการมากเนี่ยผมก็จะใช้ที่ปรึกษาของแต่ถ้าเป็นเรื่องทางราชการเช่นวันนี้ท่านทูตเข้าพบนักธุรกิจนั่นก็โฆษกโฆษกประจำแล้วประชุมครม.ล่ะให้โฆษกประจำสำนักครับนั่งฟังตลอดอยู่ตลอดจดเองได้ยังไงเวลาแถลงเพราะเห็นนายกต้องมาอ่านเองทำไมต้องนายกต้องมาอ่านมติครม.ทำไมไม่อ่านให้โฆษกไม่อ่านให้ไม่ถือว่าเราแกมาแถลงเหรอเออไม่ใช่อาจารย์ถ้าอาจารย์ฟังที่แกพูดเนี่ยจะไม่ใช่มติครม.นะส่วนใหญ่จะเป็นข้อสั่งการข้อสั่งการข้อสั่งการคือก่อนเข้าประชุมครม.ตามระเบียบวาระเนี่ยมันจะมีทั้งหมดมี50วาระก่อนเข้าเนี่ยท่านนายกจะเป็นข้อสั่งการเช่นสั่งการให้ดูเรื่องดีไอคอนซึ่งนี้มันไม่อยู่ในระเบียบวาระตำรวจไปดำเนินการสองสั่งการให้ไปแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่แม่สายซิว่าจะค่าไฟจะลดได้หรือไม่ยังไงเป็นข้อสั่งการหลังจากนั้นก็เข้าระเบียบวาระว่าไปอนุมัติโน่นนี่นั่นเพื่อทราบเพื่อรู้เพื่ออะไรก็ว่ากันไปจากนั้นเนี่ยท่านนายกก็จะต้องลงมาแถลงข้อสั่งการเสียเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นแต่นักข่าวถามบางเรื่องท่านก็ตอบที่เหลือผมก็ต้องเก็บทั้งหมดเนี่ย50เรื่องมาเรียงเป็นพีระมิดแล้วก็เอา1ถึง5จากที่เหลือเนี่ยผมก็จะวางไว้พี่ๆท่านใดอยากดูเรื่องอื่นๆบางคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันบางคนมาจากสำนักข่าวเศรษฐกิจก็มาดูเรื่องเศรษฐกิจไปซึ่งเราไม่สามารถแถลงได้ถ้าแถลงก็3ชั่วโมงไม่จบไอ้อย่างนี้เป็นต้นเนี้ยนักข่าวก็แฮปปี้ว่าพี่เจริญดีว่ะกันกองให้ผมผมก็แยกไว้นะ5เรื่องที่เหลืออีก10เรื่องคุณก็มาดูเอาอันนี้นักข่าวจะถามนายกนี่ต้องส่งคำถามก่อนมั้ยบางยุคต้องฉาต้องส่งหรือว่าดักสัมภาษณ์ได้เลยไม่ค่อยมีแล้วคำถามส่งก่อนไม่มีนะก็เห็นสดๆนี่ไม่มีมันก็เพราะนานแล้วครับก็นี่ปัญหาที่โฆษกต้องแก้ไขก็คือว่านายกตอนนี้บางเรื่องก็ยังตอบทันทีไม่ได้เพราะว่าใหม่บ้างเพราะว่าเรื่องยังไม่มีข้อมูลพอบ้างเนี่ยตรงเนี้ยพลาดบ่อยๆเพราะเรื่องนี้หรือเปล่านายกบางทีอ้าอยู่เนี่ยผมย้อนความกลับไปนายกก่อนหน้านี้ดีกว่าอาจารย์หลายๆคนนะหลายๆคนนะย้อนกลับไปสัก20ปีผมไม่เห็นนายกคนไหนตอบแบบโอ้โหฉะฉานรู้ทุกเรื่องหรอกลุงตู่ไงลุงตู่ไปหกแฟ้มหนาอย่างนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็จะเลขาในที่ประชุมครม.ก็จะอ่านเสร็จก็ที่ประชุมว่าไงครับมีข้อสังเกตไหมไม่มีเห็นชอบชอบเห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบบางเรื่องเนี่ยขนาดผมเนี่ยเคี่ยวมาจนเข้มเลยนะเป็นนักข่าวมันรู้กี่สายเนี่ยบางเรื่องอ่านสามรอบเขียนภาษามันคืออะไรใช่ใช่ใช่มาจากกระทรวงโน่นกระทรวงนี่มันแปลกเพราะฉะนั้นท่านนายกก็จะดูเฉพาะภาพรวมเพราะนั้นเนี่ยไปถามในเรื่องลงรายละเอียดเช่นเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มจะยกเว้นใช้มาตราอะไรยังไงข้อกฎหมายไม่ได้ก็ต้องเป็นผมแล้วผมก็ต้องนั่งสังเคราะห์ครึ่งชั่วโมงแล้วก็แยกไปเขียนวงไฮไลท์ไว้ไฮไลท์ไฮไลท์ก็เบาหน่อยอาจจะเป็นว่าเราโชคดีมาจากสายเศรษฐกิจการเมืองสังคมมันก็เลยผนวกกันจะต้องบริหารนายกยังไงเพื่อไม่ให้หลุดเพื่อไม่ให้นักข่าวถามในสิ่งที่นายกตอบไม่ได้เนี่ยโฆษกมีกล้าไหมที่บอกนายกว่านายกเรื่องนี้ไม่ต้องตอบนายกหลบไปเลยนายกเรื่องนี้อย่าเพิ่งพูดอะไรสั่งไหมในวงเราจะมีประชุมกันมีไหมเขาเรียก Morning Brief Morning Brief นายกฟังมีผมอยู่ในนั้นประมาณ10คนแล้วนายกฟังหรือเปล่านายกอยู่ด้วยเลยครับอยู่ด้วยกันวงนี้วงไหนเราประชุมตอนเช้าแหละครับนั่งคุยท่านก็จะรับฟังแล้วก็ส่วนเราจะไปบังคับให้ท่านเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มันก็ต้องไม่ใช่บังคับสิหมายความว่าเราเป็นเทรนให้ท่านปีครับตอนเช้าเราก็จะเขียนเลยว่า1 2 3 4 5นะครับอันนี้เรื่องนี้แล้วแต่ท่านพิจารณาแต่เรื่องนี้เป็นข้อกฎหมายทางกฤษฎีกาชี้แจงมาเรื่องนี้ทางตำรวจอธิบายมาอย่างงี้ก็ท่านก็ว่าไปนี่คือวงของโฆษกหรือวงของไม่วงของผู้ใหญ่วงผู้ใหญ่วงผู้ใหญ่สาเลยทุกวันได้ป่ะทุกวันครับบรีฟฟิ้ง9โมงครับกี่โมงไม่ประมาณ 7 6โมงบางเรื่องก็มา 01:00 ยังมีเลยครับบางทีใครที่ได้ก็ประชุมกันเนี่ยประมาณ7โมงครับ7โมงถึงทำเนียบเลยไม่ประชุมทั้งซูมบ้างแล้วก็ออนไลน์กันบ้างอะไรบ้างแล้วแต่รูปแบบครับตอนนี้เป็นโฆษกแล้วความสัมพันธ์หรือการคุยน้องๆทำเนียบเนี่ยมันเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันไม่ถึงนักข่าวเหรอโฆษกกับนักข่าวอ่ะผมว่าเขาคุ้นตากับผมมานานแล้วมั้งมันรู้สึกแบบไม่รู้สึกใหม่อ่ะไปก็พี่ยุไปไงยังไงผมว่ามันก็เจอกันมาตั้งแต่เป็นนักข่าวเสร็จมาเจออยู่ในสภาก็เจอกันมาพอมาเป็นโฆษกกลาโหมก็เจอกันอีกมันก็รู้สึกเฉยๆอ่ะเทียบกับโฆษกชัยเป็นไงโฆษกชัยนี่ตัวตะลุยนะซัดกลับเลยนะซัดกลับเลยสไตล์นี่ต่างกับโฆษกผมไม่กล้าเปรียบเทียบกับท่านนะทำไมอ่ะท่านอาวุโสกว่าหนึ่งคือท่านเป็นผู้อาวุโสด้วยสองท่านอาจจะมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายแต่ไม่เหมือนผมผมไม่มีความรู้เรื่องเกษตรแบบท่านส
แต่ผมก็โตมาจากนักข่าวผมเป็นผู้ถามและเป็นผู้ถูกถามมาตลอดผมเคยเป็นผู้ถูกถามตอนเมื่อมาอยู่กระทรวงกลาโหมต้องมาเป็นประธานกรรมาธิการเคยนักข่าวมาถามโน่นนี่นั่นตลอดแล้วผมก็เป็นผู้ถามผมก็จะรู้ว่าควรแบบไหนอะไรไงความระยะของผมเหมาะสมแค่ไหนอะไรอย่างนี้ก็ไม่กล้าจะไปเปรียบเทียบแต่เป็นโฆษกมีทั้งเป็นผู้ถามผู้ตอบโต้เนี่ยเกียรติยุทธ์เป็นยังไงอ่ะผมเหรอฮะสไตล์แบบหลังๆตอบโต้น้อยจันเทียบกับไตรรงค์สุวรรณคีรีเลยนะโอ้นั่นนามสามสีมาถึงชัยนะแล้วก็มีใครโฆษกที่เราพอจำได้ฐานะนักข่าวโฆษกก่อนหน้านี้มีใครที่ก่อนถึงจิรายุคิดว่าเป็นแม่แบบให้ตัวเองได้โฆษกนายกโฆษกรัฐบาลผมไม่จำใครเลยนะครับนี่เป็นนักข่าวได้ไงไม่ผมไม่จำเป็นแม่แบบอาจารย์ความหมายของอาจารย์คือต้องเอามาเป็นเรียนแบบผมไม่จำมาเรียนแบบนี่สไตล์ตัวเองหมดแต่ดูแล้วว่าข้อบกพร่องของเขาคืออะไรมากกว่าหลายท่านก็อาจจะตอบทุกเม็ดตามอารมณ์คือยั่วง่ายอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ยั่วยากยั่วยากใครไม่ยั่วผมเหรอคนแก้มึนไปคนข่าวที่เป็นโฆษกก็มีหลายคนเนาะใครบ้างพี่ตั้งแต่นู่นจักรภพสุดาวจักรภพคุณอะไรนะธีรัตช่องเจ็ดช่องเจ็ดพี่อะไรที่พี่เป็นสสพี่ด้วยเป็นสันสนีพี่สันสนีพี่สันสนีสุภรัตน์หน้าคุณนำอ่ะนะพี่อะไรที่อยู่ที่วัดเอาด้วยสุรนันท์ด้วยชาชีวะสุรนันท์ด้วยคุณอภิสิทธิ์ก็เคยเป็นนะคุณสุดารัตน์ก็เคยเป็นก็ถูกไงเขาบอกคนเป็นโฆษกเลยเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกหมดไม่จากประวัติครับไม่ได้พูดถึงผมอันนี้คือความในใจเปล่าไม่ใช่ผมพูดถึงประวัติคนเป็นอย่างนั้นหมดประวัติศาสตร์ย่อมซ้ำรอยเสมอแต่ว่าประวัติเขียนอย่างนี้จริงๆก็ทุกคนเป็นอย่างนั้นจริงนะอาจารย์ถูกต้องอาจารย์สุวรรณอะไรทั้งหลายฉะนั้นเราไม่เอารูปแบบใครเลยแล้วเป็นตัวของตัวเราเองแล้วเราก็จะไม่มีการตอบโต้ในลักษณะบางทีอยู่ใน Twitter ใน X ก็ตอบทันทีเลยออกมาอย่างนี้จะไม่ทำเหรอก็ผมเป็นลำโพงชั้นดีอาจารย์ลำโพงชั้นดีบอกสิครับจะเอาแค่ไหนทุนเบาหนักได้หมดตอนนี้มันเป็นช่วงฟังเพลงบลูเพลงแจ๊สไอ้จะไปเปิดเทปไม่แต่ว่านายกจะมาบอกเราเหรอว่าตอนนี้เบาตอนนี้หนักมีเหรอยังครับท่านเห็นว่าแต่เราต้องคิดเอาเองสิว่าเรื่องนี้เบาจะประเมินตนเองด้วยกระจกกับ2 อยากให้ผู้ใหญ่คอมเพลนท่านนายกเคยบลายในกลุ่มว่าผมพูดเนี่ยโอ้โอเคค่ะวอลลุ่มดีวอลลุ่มดีวอลลุ่มดีแสดงว่าท่านจำได้ที่ผมบอกว่าวอลลุ่มดีตั้งแต่นั้นมาก็ยังไม่เคยถูกคอมเพลนนะครับเพราะผมก็รักษาระยะแล้วก็ผมจะประเมินตัวเองทุกสัปดาห์ผมก็จะลิสต์มาเลยสัปดาห์นี้ผมพูดไปกี่ข่าวออกไปเท่าไหร่ทีมวิเคราะห์ของทำเรียบเขาก็จะทำแล้วผมจะรู้ว่าเฮ้ยมันลบเท่าไหร่สิ่งที่เราพูดไปแล้วคนอื่นไปแปลเป็นอย่างอื่นเนี่ยภาษาตัวเนี้ยคุณต้องห้ามใช้และหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันจะต้องทบทวนว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยผู้รับสารเข้าใจเหมือนกันไหมพูดคำเดียวกันนะคน3คนเข้าใจไม่เหมือนกันอย่างนี้มีปัญหาแล้วอย่างเงี้ยแต่ผมสังเกตอย่างเจียยุทธเนี่ยเป็นโฆษกที่ไม่ตอบโต้ไม่พูดเรื่องการเมืองอีกหน่อยมีโฆษกมาจากพรรคการเมืองรองใช่ไหมรองจะแบ่งยังไงหรือว่าจะให้รองคู่เรื่องการเมืองผมไปดูสถิติตอนนั้นก็จะมีภูมิใจไทยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติแต่ตอนนี้พลังประชารัฐแต่ผมยังไม่เห็นว่าเขาส่งใครเพราะว่ามันก็เป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็นี่ไงฮะก็เลยไม่เห็นชื่อจะเห็นแต่เฉพาะภูมิใจไทยกับรวมไทยสร้างชาติส่วนใหญ่ก็จะแบ่งกันตามหน้าที่สำคัญเช่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละคณะอย่างผมเนี่ยเป็นกรรมการจนผมจำไม่ได้เกือบ10กว่าคณะแยกกลางไม่ออกวันนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ไปประชุมแทนถอดเทปมาซิแล้วรายงานมาต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยยิ่งช่วงเดินทางไปต่างประเทศอย่างเดือนหน้าเนี่ยต้องไปอเมริกาและเปรูกับท่านนายกเปรูต้องไปด้วยเอเปกต้องไปตลอดจ้าอย่างไปลาวเลยผมยังไม่รู้ผมไปลาวเพราะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยลงเครื่องปุ๊บมาเข้าห้องประชุมอ้าวก็กลับมา3-4วันบินกลับแล้วไม่ได้เจออะไรเลยแม็กเด็ดสักอันยังไม่เห็นเลยแต่ประเด็นทางการเมืองนี้ตั้งใจไปพูดใช่ไหมสมมติอย่างเช่นเรื่องอะไรไม่ตักใบแยกเรื่องพี่ผมบางเรื่องเป็นเรื่องพักแกเอาถ้าเป็นเรื่องพักนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมเราไม่ตอบไม่ควรจ้ะไม่ใช่ไม่โฆษกถ้าไม่ใช่เป็นโฆษกรัฐบาลตอบได้ทุกเรื่องเอาอย่างเรื่องสมมติเรื่องตักใบเรื่องแก้รัฐธรรมนูญประชามติอย่างเงี้ยนะโฆษกตอบตักใบเนี่ยท่านนายกพูดแล้วข้อกฎหมายสองเรื่องแก้รัฐธรรมนูญมันใช่เรื่องของจิรายุโฆษกรัฐบาลจะพูดไหมเรื่องรัฐบาลโดยหลักถูกป่ะไม่รู้มันต้องเป็นเรื่องของสสเรื่องของวิปรัฐบาลประชามติถูกเรื่องของพรรคการเมืองเรื่องหัวหน้าพรรคซึ่งหัวหน้าพรรคอาจจะบอกว่าเลขาธิการพรรคว่าไงก็ไปว่ากันมติพรรค
จิรยุไม่มีสิทธิ์ไปตอบแต่บางเรื่องมันทับไงระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายสภาเช่นได้เรื่อง entertainment complex มันก็รัฐบาลด้วยแล้วก็ในสภาด้วยจะเข้าสภาไม่สภาเรื่องประชามติใช่ไหมดีต้องบริเวณเฟส2ได้ไม่ได้อ่ะโฆษกตอบเป็นสสตอบได้ทุกเรื่องแต่เป็นโฆษกรัฐบาลมีผลนะครับกระทบสูงเออใช่แปลว่าเป็นโฆษกที่วางบทบาทตัวเองมีขอบเขตชัดเจนเว้นแต่ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้ผมพูดอันนี้ผมโอเคแต่ถ้าอยู่ดีผมคิดขึ้นมาเกียร์ทีฟนิวส์ขึ้นมาแล้วไปพูดเนี่ยไม่เอาเจ๊งแน่ไม่ที่ผ่านมามีใครบอกว่าจะรีบไปซัดกันหน่อยดิไอ้ซื้อนั่นไอ้ซื้อนี่ออกมาเนี่ยยังไม่เคยมีถึงขนาดนั้นแต่ถามว่าจะทำแบบไหนอย่างไรขอความเห็นผมมากกว่าผมก็ให้ความเห็นไปแต่ถ้าแบบไปสวนกับสื่อผมเคยเป็นนักข่าวที่ถามนำมาก่อนนะไม่อยากรู้ดีรู้ดีรู้ดีเขาก็มีสิทธิ์ถามนำกูก็มีสิทธิ์ไม่ตอบไปอะไรมาอยู่ที่จะตอบไม่ตอบเธอหมายท่านนายกชวนก็ยังไม่ได้รับรายงานใช่ไหมไม่ได้รับรายงานยังไงอ่ะจะมึงเรื่องรู้อยู่แก่ใจหัวเนี่ยสมองมันกั่นกรองแล้วปากมันจะพูดอยู่แล้วจะพูดไปแล้วมันบวกไหมให้ทัวลงเพื่ออะไรนี่ประโยชน์ของการเป็นนักข่าวมาก่อนจะไม่ใช่แบบเป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นนักวิชาการมาก่อนจะรู้สึกว่าเออเองเป็นศัตรูกับรัฐบาลหรือเปล่าเขาจะเข้าใจว่าตั้งคำถามนี้ไม่ได้ตั้งใจจะเล่นรัฐบาลหรอกแต่ต้องถามเพราะต้องให้คำตอบใช่ไหมแล้วอาจารย์สมัยผมทำข่าวกับอาจารย์เนี่ยทีวีมันน้อยช่องหนังสือพิมพ์มันน้อยฉบับสื่อโซเชียลไม่ต้องพูดถึงทุกวันเนี่ยสื่อเยอะมากเขาต้องการข่าวที่จะลงหลายชั่วโมงเนี่ยคุณไม่บริหารสื่อให้ข่าวเขาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนแต่ก่อนทุกวันนี้ผมก็เลยต้องมีข่าววันสี่ห้ารอบใช่ใช่คือหลักการไม่เหมือนกันนะสมัยก่อนมันน้อยอ่ะใช่รอวันลุกขึ้นถึงจะลงสือพิมพ์ก็พูดแค่วันละครั้งก็พอแล้วเดี๋ยวนี้มันบริหารจัดการดังนั้นการที่จะไปตอบโต้ทุกเม็ดเนี่ยผมว่าไม่เหมาะก็ผมว่าเขาเป็นนโยบายที่ฉลาดเพราะว่าถ้าเป็นอย่างก่อนนั้นที่คุณชัยนี่แกจะไม่ทางหนึ่งก็โต้ทุกอย่างแม้กระทั่งยุคของคุณเศรษฐาเป็นนายกแกก็จะโต้ใน X แต่ว่านายกคนนี้ไม่โต้โกศลคนนี้ไม่โต้แต่ว่าเจริญจะยอมรับอย่างหนึ่งว่านายกเรื่องความสามารถในการสื่อสารเนี่ยยังใหม่จุดแข็งของนายกเรื่องสื่อสารคืออะไรจุดอ่อนคืออะไรผมว่าเวลาท่านตอบเนี่ยหลายเรื่องเป็นการคมความคิดของท่านนะจากประสบการณ์ทางด้านการคมความคิดคมความคิดนะดูได้จากการหนึ่งการปราศัยตอนเป็นหัวหน้าพรรคหาเสียงในแต่ละพื้นที่ผมเชื่อว่าเอาล่ะนักการเมืองสสด้วยกันเนี่ยที่ท่านเป็นสสเข้ามาท่านเคยขึ้นพูดปราศัยต่อหน้าคนเป็นหมื่นไหมพูดแค่คนสิบคนในห้องท่านก็ขาสั่นแล้วอ่ะแต่นายกในยกในฐานะหัวหน้าพรรคตอนนั้นท่านพูดได้อะท่านปราศัยได้ครึ่งชั่วโมงท่านยืนพูดแล้วคนตั้งใจฟังไม่ใช่แบบเฮ้ยลงมาพูดอะไรอ่ะปราศัยอะไรอ่ะไม่มีนะท่านลองไปดูเทปเก่าๆที่ท่านปราศัยได้เพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อโดยประสบการณ์ที่เห็นโดยทฤษฎีเชิงประจักษ์ว่าท่านพูดได้เพียงแต่ว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องข้อกฎหมายเป็นเรื่องที่วิเคราะห์ถึงอนาคตว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยท่านอาจจะไม่ตอบเช่นถามว่าประเทศไทยปีหน้าจะGDP โตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ท่านอาจจะต้องตอบด้วยเพราะถ้าจะโตขึ้น 5% เพราะ 1.345 อันนี้ฐานข้อมูลต้องแน่นและท่านต้องพูดได้ถูกไหมพี่แต่ผมว่าที่ผ่านมา2เดือนผมก็มองนะผมยืนมองด้วยบุคลิกด้วยความเป็นสุภาพสตรีคนก็รู้สึกโอเคการแต่งกายการวางเขาเรียกอิริยาบถอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคนะต้องมีทีมช่วยดูไหมท่านยกท่าทางเป็นอย่างนี้การแต่งกายเป็นอย่างนี้ลีลาต้องอย่างนี้มีไหมพี่ผมว่าท่านโตมาจากการทำธุรกิจเรื่องพวกนี้ผมว่ามันผ่านมาเยอะแล้ว มันผ่านมาเยอะแต่ว่าการแต่งตัวนี่มีคอมเมนต์ไหมว่าบางทีก็แฟชั่นมากไปบางทีก็เบาลงหน่อยสีเราบาลานซ์อยู่นะครับการคำว่าแฟชั่นมากไปกับการแต่งตัวเสลอขอโทษนะผมใช้คำนี้นะมันตรงกลางมันอยู่แค่ไหนถ้าเราทุเรศเลยก็เสลอนะอาจารย์ผู้นำประเทศนี้มันเสลออย่างนี้วะแต่งตัวไปประชุมเอเปกเขาสง่างามผ้ามันพูดยากหาจุดบาลานซ์ไม่เวอร์จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เฉลยถึงขนาดนั้นใช้คำขอโทษนะครับอาจจะใช้คำที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆถูกต้องแต่ไม่มีคอมเมนต์ก็ไม่มีปัญหาอะไรเคยคอมเมนต์ให้นายกฟังไหมไม่เรื่องพวกนี้เขาจะมีทีมเขาทีมที่ดูภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ทีมนี้เป็นใครบ้างมาจากไหนผมไม่รู้จักครับอาจารย์เห็นแต่หน้าแต่ไม่รู้จักว่าเขาเช็คกันหน่อยสิเช็คกันหน่อยผมว่าเขาก็คงจะเป็นเช็คกันหน่อยแล้วก็กระซิบมาหน่อยสิสมัยก่อนเรารู้จักผมจำได้ผมถูกไปเรียนอะไรสถาบันจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์อ๋อถามใส่ผมอันนี้เคยไปเรียนเหรอบุคลิกเมื่อไหร่ตอนเป็นนักการเมืองเหรอไม่สมัยก่อนตอนเป็นผู้ประกาศไอทีวีอ๋อผู้ประกาศก็ต้องฝึกเอาเราส่งไปเรียน
เขาพูดถึงขนาดว่าการนั่งเนี่ยท่าอย่างเงี้ยนะจิรยุมองกลมกล้องก็เหลี่ยมจิรยุแค่นี้แล้วหล่อผมบางคนนั้นผมเหลี่ยมถ่ายรูปอาจารย์เคยไหมเราถ่ายฝั่งนี้มันหล่อเว้ยแต่ฝั่งนี้มันหัวมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมองกล้องมองกล้องระดับระดับสายตาผมเนี่ยกล้องต่ำเลยผมจะอ้วนแล้วผมจะให้กล้องช่วยยกสูงขึ้นหน่อยนี่เรียกมาเขาอันนั้นจุดแข็งก็คือมั่นใจแล้วก็มีความคล่องตัวจุดอ่อนที่ยังสื่อสารไม่ดีพอที่ในฐานะโฆษกต้องวิเคราะห์นะถ้าไม่วิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยนายกจะไม่ได้ประโยชน์จากบทบาทของโฆษกเลยนะผมพูดถึงนายกที่อยู่มา9ปีนะท่านพัฒนามา 8-9 ปีอ่ะยังยากเลย แล้วยังไงอ่ะตอนนี้แต่ว่าท่านนายกของผมเนี่ยท่านนายกแพทองธารผมเชื่อว่าท่านเขาเรียกวางบุคลิกการพูดการจาสำหรับคนที่มาเป็นนายกครั้งแรกเนี่ย ผมให้คะแนนเกินร้อยนะอาจจะว่าอวยกันก็อวยอ่ะสำหรับคนที่มาเป็นนายกครั้งแรกด้วยวัยเท่านี้นะเราต้องเข้าใจตรรกะตรงนี้ก่อนนะถ้าอย่างอาจารย์ไปเนี่ยผมว่าบุคลิกอาจารย์แม่นเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาใช้ผ้าห่มมาไม่รู้กี่ปีในชีวิตไม่เราไม่บุคลิกครับเราแต่ว่าจะมีเขาเรียกว่าคะแนนเห็นใจแฮนดิแคปไม่ได้ไงขึ้นมาแล้วอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะบอกเพิ่งมาเป็นแค่เดือนกว่าจะคาดอะไรเนี่ยเขาคนคาดหวังว่าต้องปรับตัวเร็วไงฉะนั้นวิธีพูดจาท่าทีบางทีมองสายตาบางมุมมองจะบอกว่าไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับนักข่าวเท่าไหร่เนี่ยหน้าที่โฆษกเลยนะถ้าไม่กล้าเนี่ยนะแสดงว่ายังเป็นโฆษกที่เป็นมืออาชีพไม่ได้อาจารย์พูดหมดแล้ว นี่ ไม่แต่ว่าถ้าสมมตินายกมาถามเลยนะคุยสองคนกินแฟกับคุณจิรายุพี่เหรอเรียกพี่เหรอเวลาพี่เหรอเขาเรียกพี่ป่ะอาจารย์อย่างนี้นะผมนะอาจารย์ด้วยวัยที่เป็นอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือจะให้ผมมาเตือนอาจารย์อะไรบ่อยๆไม่ใช่ผมก็จะบอกว่านายกถามเองผมเนี่ยถ้าถามผมจะตอบนายกถามไงจิรยุช่วยวิจารณ์นายกหน่อยช่วยวิจารณ์หน่อยว่าตอนนี้พูดเนี่ยช้าไปเร็วไปนักข่าวฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบางทีไปโค้ดผิดพูดถูกเนี่ยต้องปรับปรุงตรงไหนวิธีการพูดผมยังไม่อยากจะไปแนะนำท่านผมคิดว่าท่านเป็นธรรมชาติที่ดีที่สุดเหมือนเราไม่ใช่การเล่นละครไม่ใช่ไม่ความรู้สึกผมนะอาจารย์ acting ต้องมี acting นะคุณต้องยอมรับนะการเป็นนักการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะเป็นนายกเนี่ยน่าโทรนักข่าวทีวีไมโครโฟนอย่างนี้ต้องไม่ทำท่าตกใจต้องพูดอะไรต่างๆนะท่านโฆษกไม่ทำแสดงว่าคุณยังเป็นมืออาชีพพอนะก็เป็นมืออาชีพแต่ว่าอาจารย์พูดหมดแล้วนี่ได้มากแต่ว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณจะต้องทำอะไรเรื่องการสื่อสารกับนายกผมคิดว่าเหมือนเรานั่งดูละครสักการแสดงหนึ่งซึ่งอาจจะแสดงวันละหลายรอบเนาะผมว่ายังโอเคอยู่ความรู้สึกผมนะยังไม่ถึงเวลาต้องไปขนาดนั้นหน้าที่โฆษกต้องดูไหมว่าคนคอมเมนต์ว่าไงคนดูครับผมก็ต้องดูดิแต่ที่ขอโทษนะผมได้ดูคอมเมนต์มาตลอดนะไม่มีใครเลยบอกว่ามาออกรายการคุณสุทธิชัยหยุ่นแล้วเขาจะคิดบวกใครบอกไม่คือคุณสุทธิชัยหยุ่นด่าพรรครัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาตลอดแล้วและด่าท่านนายกมาตลอดอยู่แล้วเนี่ยจะมาให้ผมไปอยู่ดีๆไปพูดงี้ผมว่าอาจารย์พูดหมดแล้วผมไม่ได้ด่าผมวิจารณ์ตามหน้าที่ขอโทษขอถอนครับขอถอนวิจารณ์แล้วก็ใช่ไหมเพราะว่าเป็นไม่เคยมีความเป็นศัตรูหรือว่ามีอะไรตรงกันข้ามนี่กับนายกอ่ะเพราะว่าไม่เคยเจอกันส่วนตัวไม่เคยมีอะไรกันเลยไงเพียงแต่ว่าหน้าที่นายกทุกคนเราก็วิจารณ์อย่างนี้ว่าทำไมพูดอย่างนี้ไม่เห็นรู้เรื่องเลยเนี่ยสรุปว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าความที่จิรยุเขารอบตัวใช่ไหมเขาสามรอบจัดรอบจัดด้วยเขาเรียกว่ากำลังระวังถูกต้องเขาเรียกว่ากำลังระวังจากตัวหนึ่งระดับโลกถูกต้องอันนี้สมมตินะสมมติว่าคุณวิจารณ์การสื่อสารนายกให้เขาฟังหน่อยสิเอาคุณคิดว่าจิรายุควรจะปรับปรุงนายกตรงไหนเรื่องสื่อสารนะเรื่องอื่นเราไม่รู้ใช่ไหมเรื่องสื่อสารกับประชาชนผมเป็นความเห็นได้ไหมก็ความเห็นดิคือผมว่าสายตานายกเนี่ยเวลาตอบนักข่าวอ่ะผมว่าเดี๋ยวไม่มี eye contact เหรอมันไม่มีสื่อด้วยสายตาเหมือนกับสื่อ eye contact คำพูด eye contact ความพูดที่เขาอยากพูดอ่ะใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะตัดตรงที่พี่พูดนี้นี่เขาจะไม่เอาไม่เสี่ยงเลยนะเขาตัดคุณไปแล้วเอาเงียบเอาให้มีหลักฐานเดี๋ยวผมไลน์ไปหาแล้วกันจะได้แคบหลักฐานไปได้
ไม่แต่ว่ามันมีผมคิดว่าประชาชนแล้วก็นักข่าวอยากคาดหวังก็คือว่าโฆษกต้องจัดให้นายกอาจจะไม่ต้องตอบทุกวันอย่างนี้นะที่คือจิ้มจิ้มเอาแล้วก็มันเสี่ยงคำถามก็ไม่รู้กี่คำถามมาจากไหนเนี่ยนะทำไงถึงมันมี press conference เป็นเรื่องเหมือนราวสักละครั้งอาทิตย์ละครั้งแต่ว่าก็ต้องเตรียมการบ้านมาให้นายกก็คือว่าอาทิตย์ละครั้งพอนอกนั้นอาจจะมีบางประเด็นที่มีเรื่องสดๆร้อนๆก็โฆษกเป็นคนตัดสินว่าควรจะจัดยังไงแต่เนื้อหาที่เราอยากได้ผมก็ประชาชนนะไม่ใช่นักข่าวอย่างเดียวนะก็คืออะไรที่มันลึกอะไรที่มันเห็นภาพเห็นวิสัยทัศน์จริงๆเนี่ยนายกจะได้มีเวลานั่งอธิบายแล้วโฆษกก็จะได้แยกคำถามถูกเพราะโฆษกเป็นคนจิ้มใช่ไหมชี้นักข่าวคนนั้นคนนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าคำถามเดียวกันให้มาทีเดียวไม่ใช่โยนทีนึงไอ้นี่อีกทีอีกเรื่องนึงละไปอีกทางเลยคนนี้อีกทางนึงนะใครเก่งแค่ไหนก็ตามไม่ทันยกเว้นแต่ว่าต้องมีศิลปะจริงๆว่าฉันจะพูดฉันอย่างเงี้ยแค่จะทำเดี๋ยวฉันไม่สนใจซึ่งตรงนี้ระเบียบมันไม่มีครับแล้วผมก็เห็นใจนะเพราะนายกใหม่มากแล้วก็เกรงใจนักข่าวยิ้มย่างเป็นนักข่าวเพราะเป็นทักทายอย่างเพื่อนฝูงด้วยไงแต่โฆษกก็จะลำบากตรงนี้เพราะไปเบรกก็ไม่ได้นายกอยากคุยนายกอยากจะเดินมาค่อยไปเก็บตกทีหลังก็ไปเก็บตกทีหลังแต่ว่าอันนี้เป็นคำแนะนำในฐานะรัฐบาลก็จะได้เนื้อหาออกมาครับประชาชนก็จะได้เนื้อหาจริงๆในเรื่องต่างๆที่มันสำคัญแล้วก็เก็บเฉพาะเรื่องสำคัญไอ้เรื่องหยุมหยิมเนี่ยรัฐมนตรีเกี่ยวข้องเขาตอบได้นี่ใช่ไหมรองนายกก็ตอบได้นี่แต่ว่าบรรยากาศแบบวัฒนธรรมไทยๆก็ยังเป็นลักษณะว่าพอเจอหน้าก็ถามเจอหน้าก็ถามบางทีเราก็บอกถามนายกทำไมเรื่องนี้มันเรื่องจุ๋มจิ๋มหยุมหยิมมากอาจารย์น่ะคือสื่อตอนนี้มันออกรายชั่วโมงมาถามเรื่องแล้วบางอันข่าวต้องเก็บเหมือนเราทำข่าวเก็บนะครับยิ่งเสาร์อาทิตย์ไม่มีข่าวอย่างเงี้ยข่าวบางอันเนี่ยก็เป็นหน้าที่โฆษกจะต้องคอยป้อนหรือว่าคอยบอกรัฐมนตรีคนนี้คนนั้นทำเรื่องนี้นัดให้เขาเจอนักข่าวแทนไม่งั้นโฆษกก็เหนื่อยนายกก็เหนื่อยนายกวันหนึ่งต้องถาม20คำถามเนี่ยใครก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมอ่ะคุณเมนข่าวคุณว่าไงเห็นด้วยแต่ผมเติมหน่อยได้ไหมอันนี้ละครั้งนะผมเติมสักเดือนละครั้งก็ดีนะคือนายกเชิญสื่อหรือดับผู้หันก็ได้นะสื่อก็แล้วดับหัวหน้าก็คือไม่ต้องมีประเด็นอ่ะก็คุยก็ฟังอ่ะผมว่าก็สื่อก็เป็นตัวแทนอันนี้ผมคิดว่าเจอรี่เขาคิดอยู่แล้วล่ะมันต้องการตรงใจมันต้องมีลองดูผมอยากเห็นมันต้องว่าหวังเคยไม่ได้เห็นหลายปีละกำลังอันนี้ผมไม่ได้พูดที่ไหนมาก่อนนะครับเมื่อปีพูดอาจารย์พูดเรื่องนี้ท่านพูดครับท่านพูดบอกว่าเดี๋ยวกลับจากไม่กลับจากเปรูก็แล้วเนี่ยจะนัดทานข้าวกับสื่ออาวุโสเพื่อนั่งรับฟังปัญหาแล้วก็คุยทำความรู้จักกันเพราะว่าท่านอาจจะเคยอยู่กับธุรกิจกลับมาแล้วพอยังไม่ได้เจอแต่เฉพาะสายเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆไม่เจอนี่ครับอย่างที่ท่านอันนี้ไอเดียนี้ถูกต้องเพราะว่าการที่ได้สักถามปิดประตูคุยแล้วไม่ใช่เอาข่าวร้อนๆนะคืออย่างนี้สุดเนี่ยนายกก็ได้ฟังบรรดาบรรณาธิการหัวหน้าข่าวอาวุโสคนที่ชอบวิจัยก็ฟังของฝั่งแล้วก็สองก็แล้วตกลงรายการวิทยุที่โฆษกจัดเนี่ยคือยังไงอ๋อผมจัดรายการวิทยุทุกวันเสาร์คือ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติครับทุกคลื่นของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นลิงก์เครือข่ายทั้งประเทศอ๋อแต่ลิงก์ของกรมประชาสัมพันธ์ใช่ก็คือจัดที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เครือข่ายรับฟังได้ทั่วประเทศครับไอ้เดิมที่นายกจะจัดแล้วไม่ได้จัดต่อคำไม่มีครับเพิ่งจัดไม่ได้2สัปดาห์พี่วันเสาร์ที่26ก็จะเป็นเทปที่3คุยเรื่องอะไรบ้างในการก่อนตอนกลางคืนวันศุกร์คุยเรื่องอะไรบ้างก็คุยสิ่งที่ท่านนายกทำมา5วันเราเอามาเราอัพเพราะบางอันเนี่ยไม่เป็นข่าวอย่างเช่นการลดค่าประกันตนให้กับคนมาตรา39อะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นข่าวในมติครม.แต่ชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องของค่าไฟเขตอุทกภัยที่ครม.ประกาศไปแล้วว่าไม่เก็บที่การไฟฟ้าที่ไหนไปเก็บก็มีเรื่องแน่นอนจะต้องไปจัดการอะไรเงี้ยก็ให้นโยบายไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฆษกเป็นหลักโฆษกพูดคนเดียวโฆษกพูดคนเดียวครับและทำไมไม่ให้นายกต่อสายมาคุยด้วยอย่างนี้ครับท่านนายกเนี่ยดำริมาแล้วว่าท่านก็อยากจะจัดรายการนายกพบประชาชนแต่ว่าก็ทีมงานกำลังนั่งทำงานอยู่ว่าจะจัดออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรผมคิดถึงใครคิดถึงคนที่จัดรายการวิทยุประจำคุณทักษิณไงใช่คุณทักษิณแต่สมัยก่อนมันง่ายเพราะมันเป็นวิทยุอ่ะถูกไหมครับนั่งพูดตรงไหนก็ได้ยิ่งง่ายใหญ่เลยแล้วที่ใช่พี่แต่สมัยนี้มันต้องเป็นโทรทัศน์มันต้องเห็นหน้าอ๋อนี่มีโทรทัศน์ด้วยใช่ไหมใช่อันนี้จะเป็นโทรทัศน์มันจะยากกว่ากันเยอะโปรดักชันต้องมีวิทยุสิไม่ต้องเอาออกทีวีสิ
แต่ทำทั้งทีมันจะย้อนนี่ความเป็นนักข่าวเก่าก็ไม่ได้ทำทั้งทีอาจารย์เนาะมันก็จะย้อนไปคนอยากจะเห็นอะไรมากกว่านั้นมั้ยมันก็ออนไลน์ดูบนมือถือได้แต่ถ้าเมื่อไหร่รายการนี้จะมีแขกเชิญที่ผมขออนุญาตจะเป็นแขกครับจะเป็นรายการของท่านไม่ทัศมีนี่ก็ฝากแขกคนแน่ๆไปจะเดือนหน้าประมาณเร็วสุดก็ปลายเดือนพฤศจิกาครับเดี๋ยวจะเชิญคุณลุชัยเพราะท่านจะไปดูแหละอาทิตย์หน้านี้ท่านไปประชุมจีนครับจีนเสร็จกลับมาก็ไปเปรูยาวเลยเปรูตั้ง13 14วันบินก็4วันแล้วอ่ะเคยไปมั้ยผมไปด้วยเคยไปมั้ยผมไม่เคยนานมากนะคุณต้องเตรียมไว้นั้นบอกนายกด้วยนะ26วันเอ้ย26ชั่วโมงอ่ะเออมันเหนื่อยมากเลยนะไกลมากผมเคยไปพยายามไปผมไปไม่ถึงด้วยซ้ําไปเพราะมันเหนื่อยมากขนาดไปอเมริกานี่ก็ไกลต้องไปลงอเมริกาก่อนฉะนั้นแล้วเราต้องไปประชุมด้วยไงใช่งั้นคุณต้องยังแข็งแรงยังแข็งแรงครับแต่ดีครับผมว่าเอเปคนี่เป็นเวทีที่สำคัญประชุมที่ลาวจะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยงานเยอะมาก26ประชุมอ่ะเหนื่อยไหมขนาดเรานะเป็นแค่คนเดินตามแล้วไปนั่งอยู่ในห้องนะเรายังเหนื่อยนะแกก็ตะตองถ้าเหนื่อยนะผมแนะนำนะมัวแต่โฆษกคณะลาออกมาเป็นนักข่าวเลยเออเท่าไหร่อ่ะฮะเดือนจ้างเท่าไหร่28,000เก็บไว้ก่อนแล้วกันการน้ำมันลดไม่พอคุณนึกว่าคุณอยู่รัฐบาลเงินเดือนสูงกว่าเอกชนเหรอมันเลยวัยอย่างนั้นไปแล้วจ้ะมันเลยวัยที่เราจะไปคิดเรื่องนั้นเราเลยวัยเราวัยอยู่ในวัยที่อยากทำอะไรมากกว่าแล้วไม่ทำจริงอยากมีเคยคิดแวบมาว่าอยากกลับมาเป็นคนทำงานข่าวอ่ะไม่แล้วประสบการณ์ผมเลยตรงนั้นมาที่ถ้าจ่าจำได้ผมเป็นผู้ประกอบการทำรายการตั้งเยอะแยะนะครับครับก็ตั้งบริษัทผลิตโปรดักชันแล้วตั้งนานแล้วก่อนมาลงการเมืองก็ขายทิ้งไป10กว่าปีแล้วตอนนี้เหรอก็ต้องดูประวัติศาสตร์ว่าคนมาตำแหน่งนี้ต่อไปคืออะไรรองมอเห็นไหมรองมอทำรายการเลยรองมอตรอนเหรอเส้นทางอนาคตเนี่ยมันไม่ต้องเลี้ยวกลับแล้วข้างหน้าอย่างเดียวฉะนั้นวันไหนเชิญมาในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็ฮ่าฮ่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับเสียชื่อผมครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.